วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการพอเลี้ยงในเยื่อพืชกันนะคะนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าการพอเลี้ยงในเยื่อพืชคืออะไรก็คือการนำชิ้นส่วนพืชนะคะมาเลี้ยงลงในหาสังเคราะห์ที่มีการควบคุมแสงแล้วก็อุณหภูมิสุดท้ายแล้วเราจะได้ก็คือในการเพิ่มปริมาณต้นในระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ถูกต้องตามพันธุ์นะคะที่เราปลูกนี้เรามาดูประโยชน์นะคะของการพอเลี้ยงในเยื่อพืชมีอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกก็คือที่สำคัญเลยสามารถเพิ่มพันธุ์พืชได้ในปริมาณมากๆในระยะเวลาที่สั้นนะคะ2ก็คือผลิตพืชที่ปลอดโรคนะคะ3ก็คือสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้ด้วยเทคนิควิธีนี้นะคะอาจจะเป็นการใช้รังสีหรือว่าสารเคมีหรือว่าตัดต่อ DNA นะคะอีกประโยชน์นึงก็คือการผลิตยานะคะหรือว่าสารเคมีจากพืชและที่สำคัญในการทำในครั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อนี้เรามาดูกันนะคะว่าชิ้นส่วนพืชที่เราสามารถนำมาเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชมีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นส่วนแรกเลยก็คือชิ้นส่วนตาข้างนะคะ2หรือว่าเป็นตายอกตายอกก็ได้3ชิ้นส่วนของใบที่เป็นใบอ่อน4คือเมล็ดนะคะ5คือเง่าในครั้งนี้เราจะนำเง่าของกิ่งข่ามาทำการเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแลบกันนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่าอาหารที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชมีอะไรบ้างจริงๆเรามีหลายสูตรด้วยกันแต่สูตรที่เราจะใช้ในครั้งนี้ก็คือเป็นอาหารสูตร NS นะคะซึ่งเป็นสูตรอาหารทั่วไปที่ใช้กับพืชทั่วไปนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างพืชนะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการตัดชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนอย่างเช่นพวกรากหรือว่ากาบที่มันสกปรกนะคะหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดเอาดินและสิ่งสกปรกที่อยู่ติดตามเง่าและรากออกให้หมดหลังจากนั้นล้างแล้วก็ขัดชิ้นส่วนเบาๆด้วยแปรงสีฟันนะคะแล้วก็ถูด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็นำชิ้นส่วนที่เราล้างแล้วนะคะมาแช่ในแอลกอฮอล์ 70% นาน1นาทีก็จะเป็นขั้นตอนการฆ่าเชื้อซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องทำในตู้ปลอดเชื้อเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกก็คือนำชิ้นส่วนตัวอย่างแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะความเข้มข้น 3% นาน20นาทีทำการเขย่าแล้วนำชิ้นส่วนที่ฟอกแล้วนะคะมาล้างในน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว1ครั้งนาน2นาทีจากนั้นก็ดึงเนื้อเยื่อที่อยู่ในน้ำกลั่นนะคะออกมาแล้วลอกกาบที่หุ้มออกจากชิ้นเนื้อเยื่อออกให้หมดจนถึงชั้นสุดท้ายนะคะค่อยๆลอกหลังจากนั้นพอชิ้นส่วนหน่อที่เราลอกกาบออกแล้วเนี่ยเราก็มาฟอกในน้ำยาฆ่าเชื้อครั้งที่2ก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น 1% 10นาทีหลังจากฟอกชิ้นเนื้อเยื่อครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเนื้อเยื่อที่ได้เนี่ยมาล้างในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ2ครั้งนานประมาณ2นาทีนะคะหลังจากนั้นนำชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดชิ้นส่วนของตานะคะเป็นชิ้นเล็กๆออกมานะคะนำมาแช่ในสารละลาย PPM หรือที่เรียกว่า Plant Preservative Mixture นะคะเข้มข้น 5% นาน4ชั่วโมงเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วก็มาเลี้ยงลงในอาหารแข็งสุดอาหาร MS ที่เติม BAA 2.25 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ AAA 0.175 มิลลิกรัมต่อลิตรที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็นำมาไว้ในห้องปลอดเชื้อที่ควบคุมแสงและอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะ